วันนี้นะครับเราก็จะมีเกสมาคุยกับเรานะครับก็คือจะมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์น้ำมันโลกเพราะว่าที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นสัญญาณมันก็จาก60ปลายๆเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือ70ได้หลายวันละก็เลยให้น้องทาง ESU เนี่ยมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังกันนะครับโอเคเราน้องทัศน์พร้อมไหมครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคมาอัปเดตสถานการณ์การเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมันโลกได้ครับก็สรุปคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้ก็เราก็ผ่านกันมาสักครึ่งปีแรกนะครับก็เห็นราคาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่ํากว่าที่เรามองไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดออกจากกรอบล่างที่เราให้ไว้ที่ประมาณ70ดอลลาร์เนี่ยมากหนักนะครับซึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูภาพย้อนหลังนะครับในครึ่งปีแรกว่า1ในสิ่งที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันไปนะครับคือเห็นราคา อ่อนตัวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหรือบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าเห็นเฮดไลน์เนี่ยแล้วพูดว่าเป็นเรื่องของดีมานด์ที่อ่อนแออะไรเงี้ยครับเป็นแบบเรื่องของ recession แต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องเข้าใจผิดนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องติดให้ถูกก่อนนะครับว่า1เนี่ยราคาช่วงที่อ่อนลงมาเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องของ recession นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ supply มากกว่าทําไมผมถึงยังบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของดีมานด์หรือ recession ที่ทําให้ดีมานด์มันหายนะครับก็คือเดี๋ยวมาดูภาพนี้นะครับจะเห็นภาพซ้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยคือตัวคอนซัมชันน้ำมันของทั้งโลกนะครับใน5เดือนที่ผ่านมาถ้าดูตัวกราฟแท่งก็ได้ครับจะเห็นอันเนี้ยกราฟแท่งเนี่ยคือการเติบโตแบบ year on year จะเห็นแล้วว่าตั้งแต่มกราถึงพฤษภาเนี่ยน้ำมันโลกเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเติบโตมากกว่าประมาณ 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับแต่ละเดือนแล้วก็ถ้าดู forecast ไปข้างหน้าด้วยเนี่ยอันนี้จริงๆเป็น forecast ที่ factor in recession เข้าไปพอสมควรนะครับจะเห็นช่วงแบบออกัสเซปเทมเบอร์เนี่ยออกโทเบอร์อะไรเงี้ยจะเห็นมันโตน้อยแต่ว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ว่าถ้า recession ในระยะสักไตรมาส3เนี่ยมันยังไม่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่ตัวกราฟแท่งตรงเนี้ยครับจากที่มันแบบเติบโตน้อยหรือติดลบเนี่ยมันอาจจะกลับสูงขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยเรื่องดีมานด์เนี่ยในระยะสั้นข้างหน้าเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่เรื่องยังไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลนะครับโดยจะเห็นได้อย่างภาพด้านขวาเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนเรทอัตราการซื้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับจะเห็นว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยจะเศรษฐกิจชะลอตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะ recession หรือแม้แต่ก่อน recession เนี่ยอันนี้เนี่ยแทบจะเป็น leading indicator ที่แม่นทุกครั้งนะครับว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอเนี่ยผู้ผลิตคนที่อยู่ในสาย supply chain อยู่ในสายงาน manufacturing เนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อพวกสินทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างรถบรรทุกเนี่ยครับแต่ถ้าดูภาพปัจจุบันเลยเนี่ยมันก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่ขาลงด้วยซ้ําดังนั้นผมเลยมองว่าระยะสั้นข้างหน้าเนี่ยยังไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องดีมานด์ของน้ํามันในประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐหรือของโลกแต่ว่างั้นอะไรที่มันทําให้น้ํามันไม่ไปไหนสักทีครับที่อยู่สักประมาณ70เนี่ยไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นอยู่สักทีก็ในสไลด์ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของเซอร์ไพรส์ที่ด้านซัพพลายมากกว่าซึ่งซัพพลายหลักๆที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็เป็นมาจากประเทศที่เป็นพวกnon opec นะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยอย่างที่ผมเอาภาพมาให้ดูเนี่ยคือประเทศอย่างในอเมริกาใต้อย่างบราซิลหรือเม็กซิโกเนี่ยที่ถ้าเทียบโปรดักชันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของเขานะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยถือว่าเติบโตขึ้นมาเกิน surpass expectation โดยเฉพาะบราซิลนะครับที่โตขึ้นมาค่อนข้างเยอะโตขึ้นมาแบบ 6-7 แสนบาร์เรลเลยในขณะที่2ประเทศด้านบนนะครับประเทศที่เป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่ถูกแซงชั่นมานานอย่างอิหร่านหรือว่ารัสเซียเนี่ยที่เพิ่งถูกแซงชั่นหนักขึ้นในตั้งแต่สงครามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าแอดออนเข้ามาในส่วนของซัพพลายที่มันเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเคยพูดตอนเกิดสงครามใหม่ๆกันเลยเนี่ยเคยพูดกันว่าอาจจะทําให้ซัพพลายของรัสเซียเนี่ยหายไป2หรือ3ล้านบาร์เรลด้วยซ้ํานะครับปัจจุบันตัดภาพมาเนี่ยเค้าแทบจะผลิตในเลเวลเดียวกันกับก่อนสงครามเลยนะครับก็ถือว่าแล้วก็ไอ้ที่ลดลงเนี่ยก็เหมือนลดลงแค่ทําตามโควต้าของ OPEC Plus ที่เขาได้รับมานะครับไม่ได้ลดลงเพราะว่าถูกแซงชั่นหรือขายไม่ออกนะครับแต่ว่าลดลงเพราะว่าเคารพกฎของกลุ่มครับแล้วก็ในขณะที่ภาพถัดมานะครับอีก1สัญญาณเนี่ยที่บอกค่อนข้างชัดว่าทําไมประเทศที่ถูกแซงชั่นอย่างรัสเซียหรืออิหร่านเนี่ยถึงยังสามารถผลิตแล้วก็ขายน้ํามันได้นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นภาพที่เปลี่ยนแลนด์สเคปของระบบการขนส่งน้ํามันโลกไปเลยนะครับภาพนี้เนี่ยคือเป็น VLCC rate หรือ VLCC นี่คือ Very Large Crude Carrier หรือเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็คือค่าอัตราการขนส่งของ VLCC จะเห็นว่าตั้งแต่ต
้นปีหรือกลางปี2022นะครับไอ้ค่าการขนส่งเรือขนส่งน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวขึ้นสูงแล้วก็มันอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่ว่าถือว่าขึ้นปรับยกฟลอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับสูงใหม่มาตลอดอันเนี้ยมันก็คือค่อนข้างสะท้อนว่าประเทศอย่างรัสเซียเนี่ยพอเขาเริ่มถูกแซงชั่นหรืออาจจะโดนไพรซ์แคปเนี่ยผสมเข้ามาด้วยเนี่ยเขาเลยต้องไปหาเรือฝูงเรือที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกกฎหมาย 100% นักนะครับแล้วก็ต้องให้อินเซนทีฟด้วยการจ้างกองเรือพวกนี้ด้วยราคาที่มันสูงกว่าปกติมันหรือเรียกกันว่า Shadow Fleet นะครับคือเรือขนส่งบรรทุกน้ำมันที่อาจจะอยู่นอกเรดาร์อยู่นอกกฎหมายไปบ้างแต่มันก็เลยทำให้ไอ้ค่าขนส่งเรือโดยรวมทั้งโลกนะครับมันก็เลยปรับสูงขึ้นมาอันนี้ก็สะท้อนว่าถ้าภาพไปอย่างเงี้ยไปข้างหน้าเนี่ยแซงชั่นยังอยู่นะครับแล้วมันก็จะมี Shadow Fleet เนี่ยในระดับปริมาณค่อนข้างมากอยู่ในตลาดเรือโลกมันก็จะทําให้ค่าขนส่งน้ํามันตรงเนี้ยยังอยู่ในระดับสูงครับก็เป็นภาพสะท้อนว่าประเทศที่ถูกแซงชั่นเนี่ยก็หาทางที่จะส่งขายของหาเงินเข้าประเทศเขาได้ครับมันก็เลยทําให้ซัพพลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเกินเซอร์ไพรส์จากที่เคยมองไว้แต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าครับตัวซัพพลายเซอร์ไพรส์ตรงเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงครับแล้วดูอันเนี้ยคือภาพนี้คือเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็การค้นหาพวกหลุมบ่อขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐนะครับภาพซ้ายเนี่ยคือริกเขาคือจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยคืออันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าพอราคาน้ำมันมันเริ่มปรับลงตั้งแต่ประมาณช่วงกลางหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยริกเขาเนี่ยตอนขึ้นเนี่ยถือว่าขึ้นช้ามากนะครับตอนราคามันสูงแต่ตอนลงเนี่ยพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตบอกปิดทยอยปิดแท่นกันรวดเร็วมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ลดมาจากประมาณแบบ620เนี่ยจุดสูงสุดมาปัจจุบันเหลือแค่ประมาณ550แท่นนะครับในสหรัฐแล้วก็อัตราการลดลงเนี่ยถ้าจะเห็นสีเหลืองจางๆเนี่ยก็คือถือว่าลดลงเร็วมากขึ้นด้วยซ้ำครับในขณะที่ด้านขวาเนี่ยการกิจกรรมการค้นหาพวกออกไปค้นหาหลุมน้ำมันใหม่ๆครับมันก็ถือว่าชะลอตัวลงมากครับแม้ว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยจะลดลงก็ตามนะครับปกติเนี่ยพอแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลงเนี่ยไอ้หลุมใหม่ที่มันก็ควรจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าหาค้นหาเจอเร็วกว่าการออกนํามาใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันลดลงทั้งคู่เลยก็คือสะท้อนว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยซัพพลายโดยเฉพาะจาก US ที่เป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะซัพพลายลงมาในทางด้านต่ํามากกว่าก็จะเห็นโกรทถ้าดู year on year growth ของ US เองก็ตามเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างเริ่มชะลอลงมานะครับจากช่วงแรกเนี่ยต้นปีเนี่ยอาจจะถือว่าเติบโต year on year โตประมาณแบบ 4-5 แสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยปัจจุบันน่ะเริ่มลดลงมาเหลือสัก2-3 แสนบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็อีกสไลด์ด้านหน้าถัดมานะครับก็ตัวภาพกราฟด้านซ้ายเนี่ยเป็นเหมือน activity เป็นเซอร์เวย์ที่ทาง Fed เนี่ยเขาออกมาเซอร์เวย์กลุ่มผู้ผลิตพลังงานในสหรัฐนะครับภาพซ้ายเนี่ยจะวิธีการอ่านเนี่ยจะคล้ายๆ PMI นะครับก็คือเป็นเทียบ Q on Q รายไตรมาสถ้ามันต่ำกว่า0เนี่ยถือว่า activity เขาเนี่ยหดตัวถ้าสูงกว่าสูงเนี่ยคือกำลังขยายตัวเพิ่มการผลิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็น Q1 นะครับเป็นเซอร์เวย์ที่ออกมาตอนเดือนมีนาคมก็ถือว่าลดลงมาเนี่ยจากโซนบนๆจากค่าที่อ่านเนี่ยออกมาเกิน 20-40 เนี่ยถือว่าลดลงมาอยู่ระดับ0แล้วก็คือ Q1 เนี่ยถ้าเทียบเป็น Q on Q กับ Q4 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือไม่เติบโตแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากแนวโน้มเนี่ยมันก็เดี๋ยวเซอร์เวย์ Q2 เนี่ยก็จะออกมาภายในอาทิตย์นี้นะครับมันก็ดูแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะปรับลดลงมาที่จะถือว่าอยู่ในโซนติดลบแล้วนะครับถ้ามันก็จะสอดคล้องกับภาพลิกเขาที่เราเห็นครับทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็รู้นะครับแต่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วยไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดปัญหาเรื่อง debt ceiling ที่มันไม่ผ่านสักทีเขาก็ไม่ได้มีงบที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ครับแต่พอ debt ceiling ผ่านมาปุ๊บเนี่ยในสไลด์ถัดมานะครับเขาก็รู้ว่าน้ำมันเนี่ยถ้ามันต่ำกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนโยโย่ครับพอมันลงไปแรงเกินเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยปิดแท่นลดการผลิตลงเยอะๆเนี่ยพอดีมานด์ถ้ามันยังไม่ลดลงตามเนี่ยช่วงปลายปีเลยประมาณนะครับการผลิตเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่ามันจะฟื้นกลับมาได้ถ้ามันฟื้นกลับมาไม่ทันเนี่ยเราอาจจะเห็นไพรซ์ที่มันสไปค์ขึ้นไปสูงสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะต้องปล่อย SPR กลับมาช่วยแบบมหาศาลอีกรอบก็เลยช่วยพยายามที่จะรักษาฐานราคาน้ำมันไว้เหมือนกันครับก็พยายามที่จะซื้อล่าสุดเนี่ยก็ประกาศว่าจะซื้อน้ำมัน SPR เนี่ยกลับเข้าคลังซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายมาตลอดนะครับขายมาเกือบ300ล้านบาร์เรลเลยถือว่าเยอะเยอะมากเป็นการขายที่แบบทำให้ระดับคลังของเขาเนี่ยลดลงต่ำสุดใน40กว่าปีเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยพอ SPR ที่มันปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะครับในเดือนนี้พอมันพลิกกลับเป็นหยุดขายแล้วกลายเป็นขาซื้อกลับเข้ามาครับมันจะมาเสริมดีมานด์ให้กับเป็นดีมานด์น้ำมันโลกเข้ามาด้วยซ้ำนะครับดังนั้น SPR เนี่ยมันก็จะมาช่วยพยายามสร้างฐาน
ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ70ครับเพราะงั้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าราคาน้ำมันที่ประมาณ70นะครับเหมือนเราอยู่ข้างเดียวกับทั้งโอเปกแล้วก็ทางรัฐบาลสหรัฐด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนไม่มีใครอยากให้มันถูกลงกว่านี้เหมือนกันครับคนที่ตลาดนักเก็งกำไรที่ช็อตตอนนี้ก็เหมือนกำลังสู้กับโอเปกแล้วก็ทั้งฝั่งสหรัฐอยู่ครับก็เลยมองว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยครับที่มันจะลงต่ำมันอาจจะมีหลุดบ้างนะแต่ว่าที่เห็นผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยมันก็หลุดไปอาจจะอยู่ได้ 2-3 วันแล้วมันก็มีแรงซื้อคืนมาตลอดด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยดีมานด์ที่มันยังไม่ได้หายไปอย่างที่ผมเรียนไว้ครับก็เลยมองว่ามันก็ WTI เนี่ยก็มีแนวโน้มที่น่าจะอยู่ในกรอบ70ถึง80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพไซด์เวย์อัพค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็มีขรุขระมีความผันผวนสูงบ้างตามข่าวที่ออกมาครับครับคุณทัศน์ครับจริงผมสงสัยอยากจะได้ถามคำถามหนึ่งนะครับช่วงต้นเดือนเนี้ยครับผมก็คือตอนแรกมีซาอุประกาศคัทโปรดักชันใช่ไหมครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับก็จะมีข่าวว่าเหมือนอาจจะให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันเพิ่มอีก1ล้านบาร์เรลแล้วหยุดสุดท้ายก็มาปฏิเสธนะครับตรงนี้สาระสำคัญมันเป็นยังไงครับหรือว่ามันเป็นข่าวลือหรือเปล่าครับข่าวที่เป็นเรื่องความคืบหน้าเรื่องนิวเคลียร์ดีลของอิหร่านครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอผมลองไปหาย้อนดูเนี่ยมาจริงๆมาจากแค่สำนักข่าวเดียวครับซึ่งเป็นสำนักข่าวอิสราเอลที่ความสัมพันธ์ทางประเทศเขากับอิหร่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะครับก็มองตรงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องข่าวลือที่แบบสร้างออกมาเพื่อทำให้ตลาดเนี่ยมีเซนติเมนต์ลบกับราคาน้ำมันมากกว่าครับเพราะว่าหลังจากข่าวเนี่ยออกมาแค่แบบ6ชั่วโมงไม่เกินครึ่งวันครับทั้งรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ทั้งอิหร่านเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธอย่างเร็วเลยโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาณเหมือนกันที่เขาค่อนข้างคอนเซิร์นเหมือนกันว่าถ้าปล่อยให้ข่าวมันถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยแบบจะจริงไม่จริงเนี่ยแต่ถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเขามันก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์เนี่ยมันลบต่อการที่สหรัฐเนี่ยต้องรีบออกตัวมาปฏิเสธเนี่ยมันก็ค่อนข้างแสดงจุดยืนเขาอีกเหมือนกันครับว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้มันลงไปกว่านี้แล้วก็การคุยเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยแต่ว่าถ้ามองไปในอนาคตนะครับซัพพลายจากอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นครับ1ล้านบาร์เรลนี่อาจจะเยอะเกินไปเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ผลิตอยู่ใกล้ๆสัก2ล้านปลายๆหรือบางเจ้าเนี่ยก็บอกว่าอาจจะขยับขึ้นไปถึงประมาณ3ล้านบาร์เรลแล้วนะครับถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยอิหร่านเนี่ยก่อนโดนแซงชั่นเลยเนี่ยผลิตสักเกือบ4ประมาณ 3.7 3.8 ดังนั้นถ้าแล้วเมื่อกระบวนการผลิตมันหยุดไปหลายปีครับกว่าจะฟื้นกลับมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็อิหร่านก็อาจจะไม่ใช่ประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงมากมายขนาดสหรัฐนะครับกว่าจะฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ถ้าดีลสำเร็จจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่6ถึง12เดือนหลังจากนั้นเนี่ยซัพพลายอาจจะเพิ่มขึ้นได้สักประมาณ 500,000 ครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าดีลเสร็จปุ๊บเปิดแท่นซัพพลายพุ่งออกมาอย่างนี้เลยได้ครับครับงี้สอบถามว่า OPEC นี่เขาจะคัทโปรดักชันคือ1กรกฎาคมถูกไหมครับอย่างนี้เรามองได้ไหมว่าจากเนี้ยมันน่าจะเป็นบอททอมของราคาน้ำมันละอนาคตครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดจากซัพพลายที่หายไปใช่ครับเพราะว่า1ซัพพลายหายไปจากซาอุเนี่ยจริงๆเขาเหมือนเบื้องต้นเนี่ยเขาอยากจะคัทแค่เดือนเดียวก่อนนะครับเพราะแต่ว่าถ้ามันยังจำเป็นเนี่ยเขาก็ขยายระยะเวลาได้แต่เขาคิดโดยที่ฟังสัมภาษณ์คุณรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุมานะครับคุณอับดุลอาซิสเขาผมคิดว่าเขาค่อนข้างเชื่อว่าคัด1เดือนเนี่ยค่อนข้างน่าจะพอแล้วมันน่าจะพอให้ตลาดสปอตเนี่ยหรือตลาดที่เทรดน้ำมันจริงเนี่ยมันชนะตลาดนักเก็งกำไรได้และทำให้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันขึ้นมาเห็นชัดเจนว่าน้ำมันมันไม่ได้ล้นตลาดขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้ามองว่าปัจจุบันช่วงที่ผ่านมาเนี่ย60ไปปลายเนี่ยน่าจะเป็นบอททอมแล้วก็คิดว่าใช่ครับยกเว้นเนี่ยเคสเดียวเลยที่จะทำให้มันลงแรงกว่านี้ได้เนี่ยคือต้องเป็นแบบglobal recession ที่รุนแรงมากๆครับอาจจะต้องระดับแบบปี2008ครับที่จะทำให้แบบดีมานด์น้ำมันหายไปสักแบบเกิน 2-3% ได้เพราะปกติถ้าเป็นแบบ mild recession อย่างเช่นแบบ .com เนี่ยน้ำมันมันหายไปแค่แบบ 0.5% หรือประมาณแบบ 500,000 บาร์เรลเองครับซึ่งไม่ใช่ระดับที่น่ากังวลเลยเมื่อเทียบกับระดับทั้งหมดประมาณแบบ100ล้านครับโอเคครบถ้วนนะครับข้อมูลแน่นมากขอบคุณน้องทัศน์มากเลยเนาะต้องกดแชร์ให้ท่านอื่นฟังด้วยนะครับผมโอเคยังไงติดตามข่าวสารดีๆของ ESU ได้นะครับเพราะว่า ESU เราก็เจาะลึกทุกเรื่องนะครับขอบคุณน้องทัศน์นะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ